คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือ notification ใน Blink 2.0 เพื่อให้เรารับรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอุปกรณ์ของเรานะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจาก2คลิปที่แล้วในเรื่องของ Log Event หรือการบันทึกเหตุการณ์ที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับซึ่งการบันทึกเหตุการณ์จะทำให้เราสามารถเก็บเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของเราไว้เป็นไทม์ไลน์ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัญหาใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ทั้ง2 EP ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับแต่การบันทึกไทม์ไลน์อย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างถ้าเราไม่กดเข้ามาดูที่บนเว็บหรือบนแอปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราทราบได้ทันทีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอุปกรณ์ของเราก็คือการแจ้งเตือนหรือ notification ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นเองนะครับการตั้งค่า notification ก็สามารถทำต่อเนื่องจากการตั้งค่า log event ได้เลยนะครับโดยการเข้าไปที่เทมเพลตที่ต้องการแล้วคลิกไปที่แท็บ event ตรงนี้ก็จะมี event ที่ผมได้สร้างไว้ในตอนที่แล้วอยู่3 event นะครับคือ short press medium press และ long press ต่อไปผมจะทำให้เมื่อเกิด event ทั้ง3ตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนไปที่มือถือหรือแอปของเราด้วยนะครับก็สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ editจากนั้นก็เลือกอีเวนต์ที่เราต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนผมจะเลือกช็อตเพรสก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะมีตัวเลือก Send Event to Notification Tab ตรงนี้ก็ให้คลิกเปิดใช้งานนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Tab Notification แล้วให้เลือกเปิดใช้งาน Notification ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกการแจ้งเตือนออกมาเราสามารถเลือกให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยการป้อนอีเมลเข้าไปหรือจะเลือกให้ส่งการแจ้งเตือนแบบ Push Notification ซึ่งก็คือการเด้งแจ้งเตือนบนมือถือได้แม้ในขณะที่เราไม่ได้เปิดแอปอยู่นะครับผมก็จะเลือกตัวเลือกนี้โดยการคลิกแล้วเลือก Device Owner ก็คือการเลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของอุปกรณ์ซึ่งก็คือผมเองนะครับและสุดท้ายเราสามารถเลือกส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ได้แต่สำหรับตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรีนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะมี Notification Limit หรือข้อจำกัดของการแจ้งเตือนอยู่นะครับจะมี Limit Period ซึ่งระบุค่าเป็นเวลาและ Event Counter ซึ่งระบุค่าเป็นจำนวนนับเมื่อลองกดเข้าไปอ่านดูก็จะเห็นว่าในส่วนของ Limit Period นั้นคือช่วงเวลาที่จะให้มีได้แค่1การแจ้งเตือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งค่า Limit Period ไว้ที่1ชั่วโมง20นาทีต่อให้เราส่ง Event ขึ้นไป10 Event ภายในระยะเวลา1ชั่วโมง20นาทีเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนแค่1การแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับการตั้งค่านี้เอาไว้สำหรับกรณีที่อุปกรณ์ของเรานั้นส่งการแจ้งเตือนขึ้นมาบ่อยๆอาจจะทำให้รำคาญได้เราก็สามารถแก้ไขด้วยการตั้งลิมิตพีเรียดไว้ให้สูงๆก็ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวคือ Event Counter ก็จะเป็นตัวเลขที่เอาไว้กำหนดลำดับของ Event ที่จะให้ส่งการแจ้งเตือนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกำหนด Event Counter ไว้ที่10 Event ที่1ถึง9ที่ถูกส่งขึ้นมาจะถูกนำไปเก็บไว้บนไทม์ไลน์อย่างเดียวแต่จะไม่ถูกนำไปแจ้งเตือนนะครับแต่ Event ที่จะถูกนำไปแจ้งเตือนคือ Event ลำดับที่10นะครับการตั้งค่านี้ก็เพื่อแก้ปัญหาคล้ายๆกับลิมิตพีเรียดนะครับคือการเอาไว้แก้ปัญหากรณีที่อุปกรณ์ของเรานั้นส่งการแจ้งเตือนขึ้นมาบ่อยๆทำให้น่ารำคาญนั่นเองนะครับแต่สำหรับตัวอย่างนี้ผมต้องการเห็นการแจ้งเตือนผมก็จะตั้งลิมิตพีเรียดไว้ที่1นาทีนะครับสำหรับอีเวนท์ที่ผมกำลังตั้งค่าอยู่นี้เป็นอีเวนท์ประเภทอินโฟในการใช้งานจริงอาจเกิดอีเวนท์ประเภทนี้ขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะตั้งให้ส่งการแจ้งเตือนทุกๆ10อีเวนท์นะครับผมก็จะใส่อีเวนท์เคาน์เตอร์เป็น10แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเซฟจากนั้นก็คลิกเข้าไปเพื่อตั้งค่า Event Medium Press โดยการเปิดใช้งาน Send Event to Notification Tab จากนั้นก็เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบ Push Notification เลือก Limit Period เป็น1นาทีและสำหรับอีเวนต์ประเภทนี้ในการใช้งานจริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีเวนต์ประเภทนี้ขึ้นผมก็จะให้มีการแจ้งเตือนทันทีผมก็จะใส่อีเวนต์เคาน์เตอร์เป็น1นะครับเพื่อให้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อเกิดอีเวนต์ประเภทนี้และสุดท้ายคือ Event Long Press ผมก็จะตั้งค่าให้เหมือนกับ Medium Press เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Save and Applyเมื่อตั้งค่าบนเว็บ blink.cloud เสร็จแล้วก็สามารถทำการทดสอบได้เลยนะครับในส่วนของโปรแกรม Arduino เราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรซึ่งก็หมายความว่าในการตั้งค่าการแจ้งเตือนเราจะตั้งค่าแค่บนหน้าเว็บ blink.cloud อย่างเดียวโดยการเลือกเปิดการแจ้งเตือนของแต่ละอีเวนท์ที่ได้สร้างไว้แล้วในส่วนของโปรแกรม Arduino นั้นจะมีหน้าที่แค่การส่ง log event ขึ้นมาอย่างเดียวซึ่งผมก็ได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วในเรื่องของการส่ง log event แล้วนะครับและบอร์ดที่ผมใช้ในการทดสอบวันนี้ก็จะเป็นบอร์ด Node MCU Relay 4 Channel ของ Jack DIY ซึ่งจะมีแท็กสวิตช์ต่ออยู่กับพิน D3 ไว้อยู่แล้ว
แล้วทำให้สามารถกดสวิตช์เพื่อทดสอบได้เลยนะครับผมก็จะเริ่มจากการสั่งงานหลอด LED ผ่านบัตตอนที่อยู่บนแอปก่อนนะครับจากนั้นผมกดปุ่มให้เกิด Event Shot Press เพื่อให้บอร์ดส่งอีเวนต์ขึ้นมาเก็บไว้บนไทม์ไลน์สำหรับ Event Shot Press ถ้ายังจำได้ผมตั้ง Event Counter ไว้ที่10นะครับเพราะฉะนั้น Event ลำดับที่1ถึง9ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้บนไทม์ไลน์อย่างเดียวแต่จะไม่มีการเด้งแจ้งเตือนสำหรับ Event ที่จะเด้งแจ้งเตือนจะเป็น Event ลำดับที่10นะครับตอนนี้ผมกดสวิตช์ไปแล้ว6ครั้งแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเมื่อผมกดเข้าไปดูไทม์ไลน์ก็จะมีอีเวนต์ช็อตเพรสส่งเข้ามาบันทึกที่ไทม์ไลน์6ครั้งตามที่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับผมกดออกจากหน้าแอปไปก่อนและทำให้เกิดอีเวนต์ช็อตเพรสเพื่อให้ครบ10ครั้งนะครับเมื่อเกิด Event Shot Press ครบ10ครั้งจะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนจาก Blink เข้ามาแล้วการแจ้งเตือนแบบนี้จะเรียกว่า Push Notification นะครับเมื่อกดเข้ามาดูก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างการแจ้งเตือนแสดงข้อความว่า Blink Notification และก็มีชื่อ Demo ซึ่งก็คือชื่อของเทมเพลตตามด้วยชื่อ Event คือ Shot Press ตามด้วย Additional Message ที่ผมได้ใส่ไว้ในโค้ด Arduino ว่า D3 is press น้อยกว่า5 second นะครับผมเข้าไปดูไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าเกิด Event Shot Press ขึ้นมาครบ10ครั้งแล้วนะครับแต่เมื่อกดเข้าไปดูที่ Notification Tab จะไม่มี Event ประเภทนี้นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับว่าทำไมถึงไม่มี Event ประเภท Info Show อยู่ที่นี่ต่อไปผมจะทำให้เกิด Event Medium Press นะครับสำหรับ Event ตัวนี้จากการตั้งค่า Event Counter บน web blink.cloud ผมตั้งไว้ที่1นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิด Event ตัวนี้ขึ้นมาผมก็จะต้องได้รับการแจ้งเตือนในทันทีนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมกดปุ่มค้างไว้แล้วปล่อยมือให้เกิด Event Medium Press ก็จะมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาภายในครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ Medium Press เลยนะครับจากนั้นกดเข้าไปดูที่หน้าแอปจะสังเกตเห็นจุดสีแดงที่แท็บ Notification เมื่อผมกดเข้าไปที่แท็บ Notification ก็จะเห็นการแจ้งเตือนของ Event Medium Press โชว์ขึ้นมาที่หน้านี้ด้วยนะครับที่หน้าไทม์ไลน์ก็จะมีการบันทึกว่ามี Event Medium Press เกิดขึ้นมาตามปกตินะครับผมกดปิดแอปแล้วกดสวิตช์เพื่อให้เกิด Event Long Press นะครับก็จะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาเหมือนกันกับ Event Medium Press เลยนะครับต่างกันแค่ชื่อและสีโดยชื่อจะเป็น Long Press และสีจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่า Long Press เป็น Event ประเภท Critical และสำหรับ Event ประเภท Warning และ Critical เราก็จะสามารถทำการ Mark as Resolve เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วได้จากบนแอปเลยนะครับโดยการปัด Event ไปทางซ้ายจากนั้นใส่ Comment เข้าไปแล้วกดไปที่ Resolve นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแจ้งเตือนหรือ notification บนแอป Blink IoT หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์และความรู้จากคลิปนี้นะครับและในโปรเจกต์ต่อๆไปของ Blink ผมก็จะพยายามเอาฟีเจอร์ของ Lock Event และ notification มาใช้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ